ช่วงนี้ใครๆก็ล้างมือกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าเราล้างบ่อยเกินไปเนี่ยยิ่งโดนสบู่ก็ยิ่งทำให้ผิวหนังเราอ่อนแอมากขึ้นหรือแม้แต่เจลแอลกอฮอล์ค่ะถ้าเราล้างบ่อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดโรคผิวหนังอักเสบที่มือตามมาได้แล้วยิ่งปล่อยไว้นานๆเนี่ยยิ่งเป็นแผลถ้าเป็นมากๆบางทีลามไปทั้งมือสองข้างเท้าสองข้างค่ะถ้าเกิดว่ามีแบคทีเรียเข้าไปติดเชื้อซ้ำซ้อนก็เป็นตุ่มหนองมีอาการบวมแดงอักเสบตามมาได้ค่ะโรคผิวหนังอักเสบเนี่ยความจริงก็คือเป็นได้ทั่วตัวแต่ว่าโรคผิวหนังอักเสบที่มือหรือว่าโรคแฮนด์เอ็กซิม่านะคะจะเจอในคนที่ล้างมือมากกว่า10ครั้งต่อวันหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะเจอในคนทั่วไปในสถานการณ์แบบนี้แต่เดิมเนี่ยกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็คือกลุ่มคนที่ล้างมือบ่อยๆเช่นแพทย์พยาบาลช่างเสริมสวยคุณทำงานแม่บ้านคนที่เลี้ยงเด็กหรือว่าช่างซ่อมเครื่องต่างๆรวมทั้งในคนที่มีความเสี่ยงกับโรคนี้มากกว่าคนปกติก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กหรือว่าคนที่เป็นโรคอโทปิกเดอร์มาไทติสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คนไข้มาหาหมอด้วยเรื่องอะไรคะมือนะคะคุณหมอคะเพราะว่ามือมันล้างบ่อยแล้วก็ทำงานบ้านมั้งคะแล้วก็ตอนนี้พักนี้โควิดเข้ามาก็สถานที่ต่างๆมีแอลกอฮอล์ให้เราสำหรับล้างมือที่เจอก็แสบอะไรเงี้ยค่ะมือก็เลยเย็นเลยค่ะสาเหตุของโรคแฮนด์เอ็กซิม่าค่ะเกิดได้จากอาการแพ้หรืออาการระคายเคืองก็ได้ค่ะโดยอาการแพ้กับระคายเคืองเนี่ยสามารถเกิดต่อสารใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารทำความสะอาดในสบู่ในน้ำยาล้างจานหรือในสารเคมีต่างๆนอกจากนั้นอากาศที่เย็นอากาศที่แห้งเนี่ยก็ยังให้โรคเนี่ยกำเริบมากขึ้นได้ค่ะพอมือเราแห้งปั๊บมันก็จะสูญเสียความแข็งแรงกับความต้านทานไปพวกสารเคมีเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายแล้วก็ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตามมาได้ค่ะแล้วอาการเริ่มแรกเป็นยังไงบ้างคะเราคันนะคะคุณหมอคะคันแล้วก็เก่ามันนะคะเสร็จแล้วมันก็คงเย็นนะฮะมันก็เลยเปื่อยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมือที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับผื่นผิวหนังอักเสบที่มือนะคะอันนี้เราจะเจอบ่อยในคนที่ขยันทำงานบ้านแบบคนไข้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างจานซักผ้าแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือก็จะเป็นนะคะยิ่งช่วงนี้โควิดล้างมือบ่อยแอลกอฮอล์บ่อยก็จะทำให้อาการนี้เป็นมากขึ้นด้วยนะคะวิธีการรักษาของโรคนี้นะคะยาที่ใช้รักษาก็จะเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์แบบทานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโรคเนี้ยค่อนข้างรักษาหายได้ยากเราจะเน้นเป็นการควบคุมโรคมากกว่านะคะวิธีการปฏิบัติตัวก็คือถ้ารู้ว่าแพ้สารอะไรให้หลีกเลี่ยงนะคะยังไงช่วงนี้เนี่ยงานบ้านงานซักผ้างานล้างจานถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะวิธีการรักษาก็คือว่าต้องหยุดสิ่งนั้นมันเกิดจากการที่เราโดนสารเคมีซ้ำๆบ่อยๆเช่นพวกน้ำยาซักผ้าหรือยาล้างจานหนูแนะนำว่าถ้าหยุดได้หยุดก่อนในกรณีที่บางคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงงานที่ต้องทำได้ใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้ใส่ถุงมือนะคะโดยถุงมือที่แนะนำเนี่ยแนะนำเป็นถุงมือไม่ถุงมือพลาสติกก็ไวนิลดีกว่าเพราะว่าถุงมือที่ทำจากยางเนี่ยจะมีโอกาสก่อให้เกิดอาการแพ้มากกว่าถุงมือเนี่ยใส่ได้แต่ก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะต้องการให้ถุงมือนั้นค่อนข้างแห้งและสะอาดตลอดเพราะถ้าเกิดว่าถุงมือเปียกจากเหงื่อก็จะกระตุ้นให้โรคเป็นมากขึ้นได้เราไม่แนะนำให้คนที่เป็นโรคนี้ล้างมือบ่อยแต่ว่ามันเสี่ยงต่อโรคโควิดเราต้องล้างมือบ่อยกันอยู่ดีก็แนะนำให้ล้างมือให้ถูกวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยน้ำธรรมดาไม่ล้างมือด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเลือกสบู่ให้เหมาะสมเลือกกลุ่มที่เป็นโซฟฟรีคลีนเซอร์เลือกสบู่ที่มีมอยเจอไรเซอร์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วนอกจากนั้นเวลาทำงานเวลาล้างมือเนี่ยแนะนำว่าให้ถอดเครื่องประดับพวกแหวนออกเพราะว่าน้ำยาต่างๆน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในแหวนและทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากขึ้นหลังล้างมือทุกครั้งให้เช็ดมือให้แห้งนะคะแล้วก็หลังล้างมือแนะนำว่าเราเสียความชุ่มชื้นจากการล้างมือไปแล้วก็อยากให้ทาครีมร่วมด้วยนะคะโดยเลือกครีมที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นตัวเท็กเจอร์ของครีมอาจจะต้องทนเลือกตัวที่มันเหนอะหนะหน่อยเพราะว่ามันสามารถป้องกันการระเหยของความชื้นจากมือได้ดีกว่านะคะอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมคะเราก็ยังคงต้องล้างมือปกติถ้าเราเจอแอลกอฮอล์เราใช้แอลกอฮอล์ของเราเองได้ไหมคะได้ค่ะในความจริงแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ละที่ก็คงไม่ต่างกันในแง่ของโรคนี้นะคะเพราะว่าคงมีฤทธิ์พอๆกันแต่ว่าหลังล้างมือหลังใช้แอลกอฮอล์ใช้ครีมทาทุกครั้งนะคะโอเคค่ะมันจะได้ดีขึ้นนะใช่ค่ะสวัสดีค่ะโรคนี้เนี่ยถ้าไม่พบแพทย์ไม่ทายาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาครีมที่เพียงพอแล้วหลีกเลี่ยงสารที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการจะดีขึ้นได้ค่ะแต่ก็ต้องแล้วแต่ละคนด้วยว่าความหนักหนาของอาการตอนนั้นเป็นอย่างไรก็แนะนำว่าถ้าโรคนี้เป็นแล้วมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาต่อไปดีกว่าค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ